ถามกันประจำเดือนกุมภาพันธ์นะคะถามว่าพี่ออกกำลังกายบ่อยแค่ไหนหุ่นดีตลอดเลยจริงๆก็พยายามออกกำลังกายให้วีคละ4วันนะคะก็ออกกำลังกายที่เดลแลนด์ค่ะถ้าตาม IGB นะคะก็จะเห็นว่าพี่ออกกำลังกายบ่อยนะคะถ้ามีเวลาว่างพี่ชอบทำอะไรที่สุดก็ถ้าว่างก็นั่นแหละค่ะออกกำลังกายฟังเพลงว่ายน้ำอ่านหนังสือแล้วก็ทำงานดีๆงานอดิเรกอะไรเงี้ยค่ะคิดนู่นคิดนี่ไปเรื่อยๆนะคะพี่วีดูหนังเรื่องอะไรล่าสุดดูเรื่อง Fifty Shades ค่ะดูเพื่อนๆนะคะพี่วีชอบผมสั้นหรือผมยาวมากกว่ากันจริงๆทุกคนชอบทั้งผมสั้นและผมยาวค่ะแต่ว่าก็มีช่วงอยากได้อยากไว้ผมยาวบ้างอยากไว้ผมสั้นบ้างแล้วแต่ช่วงนะคะมีเรื่องเครียดหรือไม่สบายใจพี่วีทำยังไงคะก็พยายามปลดปล่อยแล้วก็ไม่คิดถึงมันนะคะแล้วก็รู้สึกว่าถ้าอะไรแก้ได้ก็แก้ค่ะพี่วีชอบทานอะไรมากที่สุดมีจานโปรดไหมก็จริงๆจานโปรดก็คือส้มตำบุปผาค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยได้ทานแล้วนะคะเพราะว่าเนื่องจากท้องไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะก็ส่วนใหญ่ก็ทานสลัดทานอะไรเบาๆนะคะแล้วก็อัปเดตละครเรื่องใหม่ให้ฟังหน่อยนะคะละครเรื่องใหม่ก็น่าจะเร็วๆนี้ละค่ะก็เป็นละครแรงๆเหมือนกันนะคะก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันละกันนะคะเดือนนี้จะมีมีตติ้งค่ะเดือนนี้จะมีมีตติ้งไหมคะอยากเจอพี่บีบ้างจังตอนนี้คงแบบช่วงนี้ยุ่งอยู่ค่ะยังไม่มีนะคะที่มียังไงเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบกันนะคะคิดถึงพี่บีเสมอค่ะส่งกำลังใจพี่บีผ่านคนเรื่องแย่ไปได้ค่ะขอบคุณมากนะคะยังไงก็เราคิดว่าเราทำดีก็น่าจะได้ดีนะคะเขาบอกว่าเรื่องไร้ๆจะผ่านได้ดีค่ะพี่บีมีชื่อเข้าชิงโทรทัศน์ทองคำด้วยสุดยอดจริงๆค่ะก็ขอบคุณสำหรับเสียงโหวตที่คุณเสียงนะคะก็ได้ไม่ได้ยังไงก็บีก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะก็ยังไงก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้บีแล้วกันค่ะบ๊ายบาย